ีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพาทุกท่านมาสูดอากาศกันที่นอกกรุงเทพอีกเช่นเคยค่ะที่นี่เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกมากมายค่ะซึ่งรวมไปถึงการมีประวัติศาสตร์ของวีรสตรีคนสำคัญของประเทศไทยด้วยค่ะใช่ค่ะที่นี่คือเมืองย่าโมจังหวัดนครราชสีมาค่ะเราพาทุกท่านมาอยู่กันที่บุญถาวรสาขาโคราชค่ะที่นี่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าไปเยี่ยมชมด้านในนะคะเชิญค่ะในตอนนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณลลิพัฒน์จันทานุพัฒนานะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทบุญถาวรเซ็นทรัลโฮมที่มาร่วมให้เกียรติในรายการของเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลลิพัฒน์คะทราบมาว่าที่นี่เพิ่งเปิดตัวสาขาใหม่ไปไม่นานเนาะแล้วก็เป็นในรูปแบบของแฟรนไชส์ด้วยอยากถามคุณลลิพัฒน์นิดนึงค่ะว่ามีที่มาอย่างไรคะถึงได้เป็นบุญถาวรสาขาโคราชที่นี่ค่ะค่ะเริ่มจากทางผู้ใหญ่เนี่ยรู้จักกันเราก็เลยเห็นโอกาสแล้วก็มีความเห็นไปทางเดียวกันเราก็เลยมาจับมือร่วมกันพัฒนาธุรกิจค้าปลีกในเรื่องการตกแต่งบ้านเพื่อเซิร์ฟความต้องการของคนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงค่ะอ๋อค่ะคุณลลิพัฒน์คะถ้าอย่างนี้เป็นในการร่วมมือทำธุรกิจร่วมกันเนาะสำหรับคุณลลิพัฒน์คะมีการทำหน้าที่ในบุญถาวรสาขาโคราชอย่างไรบ้างคะในส่วนงานเราก็จะบริหารงานร่วมกับทีมทางบุญถาวรไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับงานขายฝั่งรีเทลหรือว่างานขายโปรเจกต์แล้วก็เรื่องการตลาดต่างๆค่ะแล้วสำหรับร้านบุญถาวรสาขาโคราชแห่งนี้ค่ะมีจุดเด่นอย่างไรบ้างคะถ้าในพื้นที่เนี่ยเราก็บอกได้เลยว่าเราแปลกใหม่ที่สุดหลากหลายที่สุดแล้วก็ครบที่สุดแล้วก็ตอนนี้เรามีจูสน้องใหม่นะคะที่บุญถาวรเพิ่งนำเข้ามาซึ่งสาขานี้ก็เป็นสาขาต่างจังหวัดสาขาแรกที่เปิดจูสในประเทศไทยด้วยค่ะแล้วทราบมาว่าพอเรามีการเปลี่ยนมาเป็นบุญถาวรสาขาโคราชค่ะฐานลูกค้าจากเดิมที่เป็นร้านเซ็นทรัลโฮมเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างคะจริงๆค่ะลูกค้าไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะก็ยังคงเป็น end user เจ้าของบ้านที่เป็นตลาดกลางขึ้นบนแล้วกระแสตอบรับของลูกค้าที่เปิดบุญถาวรสาขาโคราชไปเป็นอย่างไรบ้างคะอ๋อดีเลยค่ะค่อนข้างดีเพราะลูกค้าก็บอกว่ามีความสะดวกมากขึ้นไม่ต้องวิ่งอาจจะไม่ต้องวิ่งเข้าถึงกรุงเทพแล้วเรามีครบไม่ต้องวิ่งหลายที่อะไรเงี้ยค่ะก็สนองตอบสนองความต้องการของเขาได้เยอะแล้วก็ในเรื่องบริการด้วยคุณลลิพัฒน์คะแล้วก็ที่บุญถาวรสาขาโคราชเนี่ยถือเป็นน้องใหม่ของบุญถาวรเนาะคุณลลิพัฒน์มีแผนดำเนินการอย่างไรคะที่ทำให้บุญถาวรสาขาโคราชเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากจะมีการทำประชาสัมพันธ์ไปในสื่อต่างๆแล้วแล้วก็โปรโมชั่นฉลองสาขาที่มีเฉพาะสาขาโคราชแล้วเนี่ยเรายังมีซัพพอร์ตเรื่องค่าขนส่งที่ส่งฟรีถึง100กิโลเมตรเลยค่ะคุณลลิพัฒน์คะเดี๋ยววันนี้เราได้โอกาสมาที่นี่แล้วนะคะเราอยากให้คุณลลิพัฒน์ค่ะรบกวนนิดหนึ่งพาเราเข้าไปเยี่ยมชมด้านในค่ะยินดีค่ะค่ะหลังจากที่เราได้เดินเยี่ยมชมบุญถาวรสาขาโคราชกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าบูธของโตโต้ค่ะอยากสอบถามคุณลลิพัฒน์นิดนึงค่ะว่าในปัจจุบันลูกค้าที่มองหาสุขภัณฑ์เป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับลูกค้าเนี่ยส่วนคนรุ่นใหม่อะค่ะส่วนใหญ่ก็จะมองหาสินค้านวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีแล้วก็ดีไซน์สวยๆตัวโตโต้เองเนี่ยก็มีชื่อเสียงด้านนี้อยู่แล้วในเรื่องสินค้านวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นฝารองนั่งอัตโนมัติหรือว่าสุขภัณฑ์อัตโนมัติแล้วนอกจากกลุ่มคนรุ่นใหม่แล้วเนี่ยยังเหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุอีกด้วยค่ะเพราะว่าเขาอาจจะขาดขยับร่างกายได้ไม่สะดวกนะค่ะเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้รีโมทคอนโทรลได้โดยจะสะดวกกว่าปกติก็คือสะดวกสบายสำหรับคนทุกเพศทุกวัยเนาะรวมไปถึงผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ของโตโต้เนาะค่ะและในโอกาสนี้นะคะขอขอบคุณคุณลลิพัฒน์มากๆเลยค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเรานะคะก่อนจากกันอยากให้คุณลลิพัฒน์ฝากถึงบุญถาวรสาขาโคราชกับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะก็สำหรับชาวโคราชนะคะและจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นบุรีรัมย์ชัยภูมิหรือว่าสุรินทร์นะคะผู้ที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับห้องน้ำก็ขอเชิญมาเยี่ยมชมบูธโตโต้ที่บุญถาวรสาขาโคราชได้เลยนะคะโดยเราอยู่บริเวณจอหออยู่บนถนนมิตรภาพเลยทางไปขอนแก่นและอย่างที่บอกว่าเรามีบริการขนส่งถึง100กิโลเมตรเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านค่ะยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะคะสามารถมาเยี่ยมชมบูโตโต้และบุญถาวรสาขาโคราชที่นี่ได้เลยค่ะขอบพระคุณคุณลลิพัฒน์มากค่ะขอบคุณค่ะ
แล้วในตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่พนักงานขายของโตโต้ที่บุญถาวรสาขาโคราชแล้วค่ะอยากให้พี่แนะนำตัวกับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะสวัสดีครับผมสุวัฒนาน้อยเอี่ยมหรือน็อตนะครับเป็นพนักงานขายโตโต้ประจำบุญถาวรนครราชสีมาของเรานะครับค่ะพี่น็อตนะคะพี่น็อตนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าบูธของโตโต้แล้วอยากให้พี่น็อตพูดถึงบูธของโตโต้ให้ผู้ชมฟังคร่าวๆค่ะครับสำหรับหน้าบูธของเรานะครับจะเห็นสุขภัณฑ์ฝาดีโอเลสนะครับหรือสุขภัณฑ์อัตโนมัติของเรานะครับแล้วก็ถ้าเกิดมองเข้าไปภายในนะครับจะพบกับกลุ่มสินค้าของอ่างล้างหน้าและก๊อกนะครับลูกค้าสามารถเดินดูได้ตามความต้องการนะครับผมค่ะแล้วในตอนนี้เราก็อยู่กันที่บูธโตโต้แล้วนะคะอยากจะขอเก็บความรู้จากพี่น็อต นิดนึงค่ะว่าโถสุขภัณฑ์ของโตโต้มีกี่แบบคะพี่น็อตครับทางด้านซ้ายมือของเรานะครับจะเห็นเป็นสุขภัณฑ์ชิ้นเดียวนะครับก็คือหม้อน้ำกับตัวฐานนะครับตลอดติดกันถ้าเกิดไม่สังเกตนะครับจะมองไม่รู้เลยว่าเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดนะครับทางด้านขวานะครับจะเป็นสุขภัณฑ์2ชิ้นนะครับจะมองเห็นหม้อน้ำกับตัวฐานแยกออกจากกันชัดเจนนะครับผมค่ะพี่น็อตแล้วโถสุขภัณฑ์ของโตโต้มีในรูปแบบอื่นอีกไหมคะมีครับโถสุขภัณฑ์แบบแขวนผนังนะครับกับตั้งพื้นใช้ควบคู่กับหม้อน้ำซ่อนผนังนะครับทำให้ห้องน้ำดูกว้างขึ้นนะครับค่ะแล้วพี่น็อตถ้าใช้ในโรงแรมหรือพื้นที่สาธารณะใช้ในรูปแบบเดียวกันไหมคะครับถ้าในพื้นที่สาธารณะนะครับแนะนำให้ใช้โถคู่กับฝาบานนะครับเพราะท่อเป็นแบบท่อตรงกดฝาตลอดเวลานะครับค่ะพี่น็อตด้วยความที่โตโต้เป็นผู้นำด้านสุขภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งเรามีเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสุขภัณฑ์ต่างๆมากมายนะคะวันนี้อยากให้พี่น็อตแนะนำเทคโนโลยีของโตโต้ให้กับท่านผู้ชมฟังค่ะนอกจากระบบทำละล้างทอร์นาโดและ CP On Tech ยังมี Evaporator Pad ซึ่งเป็นเทคโนโลยีด้านความสะอาดของโตโต้ Evaporator Pad คือน้ำที่ผ่านอิเล็กโทรไลต์ประจุฟลายน้ำประปาช่วยขจัดคราบสิ่งสกปรกและแบคทีเรียทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีนะครับที่สำคัญเมื่อใช้งานเสร็จ e-water plus ก็จะกลับมาใช้งานเหมือนเดิมภายในไม่กี่ชั่วโมงครับนอกจาก e-water plus ยังช่วยในเรื่องการทำความสะอาดแล้วยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกใช่ไหมคะใช่แล้วครับยิ่งไปกว่านั้นฝารองนั่ง washless นะครับสุขภัณฑ์อัตโนมัติ neon led ที่มีเทคโนโลยี e-water plus ยังได้รับรางวัล green good design award ซึ่งเป็นรางวัลระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมด้วยครับจริงๆแล้วอยากให้ทุกท่านนะคะได้มาเยี่ยมชมที่บูธโตโต้สาขาบุญถาวรสาขาโคราชนะคะเพื่อมาเยี่ยมชมสินค้าที่ได้รางวัล Green Good Design Award ค่ะและในวันนี้นะคะเหมียวได้รับภารกิจให้ตามหาผู้โชคดีค่ะมาร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลจากโตโต้นะคะเดี๋ยวเราจะไปตามหากันเลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่คะมาจากโตโต้นะคะวันนี้อยากให้พี่มาร่วมสนุกเล่นเกมกับทางโตโต้ค่ะพี่ชื่อพี่อะไรคะพี่ชาติครับผมพี่ชาตินะคะพี่ชาติคะกำลังดูผลิตภัณฑ์อะไรของโตโต้อยู่คะตอนนี้ดูเป็นโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติใช่ครับผมพี่ชาติคะเดี๋ยวจะรบกวนพี่ชาติเล่นเกมกับเราค่ะพี่ชาติก็คือโตโต้เราเป็นผู้นำสุขภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่นเนาะเรามีเทคโนโลยีนะคะที่อยู่ในโถสุขภัณฑ์ต่างๆมากมายค่ะเดี๋ยวจะให้พี่ชาติเข้าไปด้านในบูธนะคะพี่ชาติแล้วดูชื่อเทคโนโลยีของโตโต้มา3ชื่อค่ะให้เวลาพี่ชาดู20วิเนาะแล้วหลังจากนั้นให้พี่ชามาตอบถ้าได้3ชื่อรับของรางวัลจากโตโต้ไปเลยได้ครับผมนะคะไปกันค่ะเดี๋ยวให้พี่ชาดูสินค้านะคะดูเทคโนโลยีของโตโต้นะคะภายใน20วิกันค่ะหมดเวลาแล้วค่ะพี่ชาติ20วิหมดเวลาแล้วนะคะพี่ชาติพร้อมหรือยังคะที่จะพูดชื่อเทคโนโลยีของโตโต้ที่อยู่ในสุขภัณฑ์3ชื่อค่ะพี่ชาติครับผมค่ะเริ่มเลยค่ะทอร์นาโดครับผม e-water plus ครับ CP On Tech ครับ CP On Tech นะคะโอ้โหได้ครบ3ชื่อแล้วค่ะมีทอร์นาโด e-water plus และ CP On Tech ค่ะครบทั้ง3ชื่อแล้วค่ะพี่ชาติขอบคุณมากเลยค่ะถูกต้องทั้ง3ชื่อเลยค่ะซึ่งทั้ง3ชื่อนะคะเป็น Green Synergy ของโตโต้ค่ะสวัสดีค่ะพี่กำลังดูสินค้าอะไรของโตโต้อยู่คะดูก๊อกใช่ไหมคะพี่คะเดี๋ยววันนี้อยากให้พี่มาร่วมสนุกเล่นเกมกับทางโตโต้ค่ะไม่ทราบว่าพี่ชื่อคุณอะไรเอ่ยครับคุณดุ๊กครับคุณดุ๊กนะคะพี่ดุ๊กคะเดี๋ยวรบกวนพี่ดุ๊กเล่นเกมกับโตโต้ค่ะโดยการหาชื่อเทคโนโลยีนะคะให้เวลาทั้งหมด20วินาทีเนาะขอ3ชื่อค่ะพี่ดุ๊กครับเริ่มกันเลยเนาะครับโอเคค่ะเริ่มกันเลยค่ะหมดเวลาแล้วค่ะพี่ดุ๊กพร้อมหรือยังคะพร้อมครับค่ะขอ3เทคโนโลยีของโตโต้ค่ะพี่ดุ๊กครับมาเซลพาวเวอร์ทอร์นาโดซีวิ่งในเทอร์โม
เซฟตี้เทอร์โมใช่ไหมคะเซฟตี้เทอร์โมเซฟตี้เทอร์โมค่ะ3ชื่อแล้วค่ะพี่ดุ๊กขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวรับของรางวัลจากโตโต้เลยค่ะก่อนจากกันค่ะวันนี้ค่ะอยากให้พี่ดุ๊กให้3คำกับโตโต้นิดนึงค่ะครับสวยถูกใจครับสวยถูกใจนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ดุ๊กค่ะแล้วพบกับกิจกรรมหาผู้โชคดีของโตโต้ได้ในโอกาสถัดไปค่ะค่ะแล้วมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะอยากให้พี่น็อตฝากถึงโตโต้ที่บุญถาวรสาขาโคราชกับผู้ชมนิดนึงค่ะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังมองหาสุขภัณฑ์ฝากอัตโนมัตินะครับอย่างไรแล้วผมให้เข้ามาใช้บริการได้ที่บุญถาวรนครราชสีมาของเรานะครับเวลาเปิดทำการนะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง1ทุ่มนะครับทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับค่ะทุกท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมบูธโตโต้ได้ที่บุญถาวรสาขาโคราชนะคะและก่อนจากกันในวันนี้ค่ะโตโต้มีกิจกรรมให้กับทุกท่านได้ร่วมสนุกรุ้นรับของรางวัลจากโตโต้ค่ะติดตามรายละเอียดได้หลังจากท้ายคลิปนี้นะคะแล้วพบกับโตโต้ออนทัวร์ได้ใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะร่วมสนุกลุ้นรับกระบอกน้ำเก็บความร้อนและความเย็นจากโตโต้โดยทำตามกติกาง่ายๆดังนี้ค่ะกติกาที่1แวะมาเยี่ยมชมบูธของโตโต้ที่บุญถาวรสาขาโคราช 2. กดไลค์แฟนเพจ Facebook โตโต้ไทยแลนด์และ 3. แชร์วิดีโอนี้ไปที่หน้าวอของท่านโดยตั้งค่าเป็นสาธารณะเพียงเท่านี้ก็สามารถรับของรางวัลที่บูธได้ทันทีค่ะสำหรับผู้ชมทางบ้านที่สนใจร่วมสนุกสามารถรุ้นรับของรางวัลโดยทำตามกติกาที่2 ง่ายๆดังต่อไปนี้ค่ะ 1. กดไลค์แฟนเพจ Facebook โตโต้ไทยแลนด์ 2. แชร์วิดีโอนี้ไปที่หน้าวอของท่านโดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ3. คอมเมนต์ใต้โพสต์นี้พร้อมตอบคำถามว่าโถสุขภัณฑ์ของแบรนด์โตโต้มีทั้งหมดกี่ประเภทและมีประเภทอะไรบ้างเพียงเท่านี้ก็สามารถรอรุ้นรับของรางวัลจากทางแฟนเพจได้เลยค่ะด่วนของรางวัลของเรามีจำนวนจำกัดนะคะและขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้เฉพาะผู้ที่ทำตามกติกาถูกต้องครบถ้วนเท่านั้นค่ะ